มาแล้วครับพัดลมติดมือถือกันรัวๆเลยนะครับช่วงนี้ตัวนี้คือ Fire Digi B7X นะครับเป็นพัดลมติดมือถืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีหลายคนขอกันเข้ามามากอยากให้รีวิวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวทั้งหมดเสร็จเนี่ยเราจะมีการนี่เทสกับพวกนี้ด้วยนะครับสุดยอดของแต่ละรุ่นเลยนะครับคลิปนี้เรามาดู B7X ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับหน้ากล่องเนี่ยก็เป็น27วัตต์นะครับโอเวอร์คล็อกกิ้งนะกำลังไฟนี่ซัพพอร์ตแอปนะครับมีแอปรองรับนะตัวนี้มาเดี๋ยวผมแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับผมก็แอบแกะไปแล้วนะทุกคนนะตัวนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับถ้าใช้โค้ดเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก900นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ900ถึง 1,000 นะใครอยากสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีร้านที่เป็นประกันไทย1ปีด้วยนะครับก็จะเป็นของ Fire Digi Official เลยนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณ 1,490 นะครับนะถ้าใช้โค้ดก็น่าจะได้สัก 1,300-1,200 นะครับประมาณนี้นะทุกคนราคาก็ต่างกันไม่มากนะครับก็จะได้เรื่องของการรับประกัน1ปีนะครับดึงออกมาครับวันนี้โอ้โหเป็นตัวพัดลมเลยนะวางก่อนนี่ในกล่องนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนมีแค่นี้นะอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นแอปนะครับดาวน์โหลดได้นะขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงฝนสักนิดนึงนะครับจะพยายามกดตัดเสียงรบกวนให้ได้นะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นคู่มือหรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นแบบใบแนะนำสินค้านะครับว่าไฟดิจิเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกจอยมีเอียบัตนะครับหูฟังนะเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วก็หูฟังด้านนี้ก็เป็นพวกคูลิ่งแฟนนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเอาไว้ระบายความร้อนโน้ตบุ๊กนะครับทุกคนประมาณนี้ใบนี้เราก็เก็บไปต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายจ่ายไฟนะครับเป็น A to C น่าจะประมาณ2เมตรนะครับมาครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับที่ได้มานะก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กตัวนี้นะครับนี่เป็นสีขาวๆอย่างนี้เลยนะทุกคนสามารถลอกแล้วก็แปะได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีขาจับมาให้นะครับไม่สามารถใส่ขาจับเพิ่มเติมได้นะแกะออกมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้ Fire Digi นะเรียบๆหรูๆเลยนะครับทุกคนตัวนี้ใบพัดนี่ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ7ใบนะครับถ้าดูไม่ผิดนะแล้วรอบตัวพัดลมเนี่ยก็จะเป็นซิงสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับดูจริงๆเนี่ยจะมีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีของอีวาเกเลียนนะครับเป็นสีออกม่วงๆนะตัวนั้นอ่ะราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ 1,700 นะครับเท่มากๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะครับเป็นสีขาวอย่างนี้เลยแล้วก็สีดำเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับว่ามีหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยก็เป็นพอร์ต Type C นะครับมีมาให้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นปุ่มนะครับเอาไว้ปรับตั้งค่าต่างๆได้มาครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟให้ดูนะว่ากำลังไฟเนี่ย27วัตต์จริงมั้ยปึ๊บนี่โอ้โหเวลาเปิดไฟนี่โคตรเท่เลยนะนี่9วัตต์11วัตต์16 19 22 24 27ใช้ได้นะครับตรงตามสเปคนี่แล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับเสียงนี่เงียบเลยนะทุกคนเสียงเงียบกว่าทุกตัวเลยนะมาทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะเนี่ยดูผมโหลดไป3ตัวเลยตัวนี้นะครับไฟล์ดิจิสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลย App Store มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับลองเซิร์ชกันดูนะไฟล์ดิจิเกมเซ็นเตอร์นะครับตัวนี้กดเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้น Disconnect อยู่นะครับก็ทีแรกเนี่ยก็ให้กดแอดไปแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราใช้เป็นตัวไหนนะครับนี่เป็น B7X นะครับก็กดไปเลยมันก็จะค้นหาให้นะเนี่ยมันก็กำลังจะแพร์ลิงนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อแล้วโคตรเร็วแล้วก็ดูหน้าตา UI ดิแบบมันดูแบบเรียบๆเนียนๆนะทุกคนเนี่ยน่าใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า Connect นะครับก็แสดงว่าเราเชื่อมต่ออยู่นะถ้าเป็น Disconnect ก็ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น Overclocking นะครับที่เราเปิดอยู่นะครับเป็นโหมด OC ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะปรับเป็นยังไงนะครับประหยัดพลังงานบาลานซ์สตองแม็กนะครับรอบพัดลมก็ 5,500 รอบนะครับมีบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยนะเนี่ยจะให้มันวิ่งเท่าไหร่นะเนี่ยต่ำสุดนะครับคือ 4,500 รอบนะครับถ้าอยากได้แบบ performance เนี่ยอัดเต็มเลยเนี่ยผมเปิด performance แล้วนะเสียงแบบไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะครับเสียงแบบเบาเลยนะแล้วกด max ด้วยเนี่ยเสียงแบบค่อนข้างเบาเลยนะครับใช้ได้เลยตรงนี้ก็เป็น smart control นะครับก็เหมือนเป็น AI นะครับมันก็จะวิ่งตามอุณหภูมิโทรศัพท์เรานะตรงนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการเลือกนะครับว่าจะให้เทมมันไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นการเลือกนะเราก็ลดเพิ่มได้นะครับแต่ต่ำสุดเนี่ยคือ6 องศานะครับเราจะปรับเป็นแม็กแล้วก็
ได้แค่6องศานะครับผมก็แนะนำนะครับอยากใช้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับก็เป็นฟิกพาวเวอร์ตรงนี้ครับนี่แค่นี้คือใช้อันนี้เนี่ยเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะอันนี้นะครับก็เป็นโหมดไฟนะครับนี่มีมาให้โหมดไฟนี่ก็เดี๋ยวดูนะครับเยอะไหมไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าแบ็กชาร์กนะมาเดี๋ยวผมพามาดูโหมดไฟกันโหมดไฟนะครับเราจะเลือกเป็นอันนี้เป็นโฟนะครับนี่โอ้โหดูดิแบบไฟสวยไม่แพ้กันเลยนะแบบมันสมูทมันดูดีเลยนะทุกคนอันนี้คือแบบ4นะครับเราสามารถเลือกสปีดได้นะอันนี้คือระดับกลางนะครับเอาเป็นต่ำนี่มันก็จะค่อยๆนะครับเอาเป็นสูงฟึบฟึบฟึบโอ้โหสุดยอดต่อมานะครับการเดียนนี่เป็นนี้มันก็จะไล่การเดียนนะทุกคนมันต่างไหมต่างจากเมื่อกี้ไหมหรือว่าโหมดมันบั๊กนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับการเดียนต่อมานะครับอันนี้คืออะไรนี่อันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบ็กชาร์กนะดูดินี่เป็นไงดูโอ้โหเนี่ยเราก็คัสตอมไฟได้เลยนะครับว่าจะให้มันไล่จากสีอะไรนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่4โหมดนะทุกคนลองมาเล่นกันดูนะตรงนี้ครับก็จะเป็นมันก็จะเป็นการโชว์อุณหภูมินะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือขึ้นโชว์นะครับลบ1องศาพัดลมนะครับ 5,500 รอบนะมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่มาลบ1องศานะครับตอนนี้ฟึบเป็นไงตรงอยู่นะทุกคนนี่ลบ1จริงๆอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถดูแบบเดียลไทม์ได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นออโต้โปรเทคนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการปกป้องนะครับเวลาแบบไม่ให้มันเย็นเกินไปนะเนี่ยใครกลัวแบบลูกไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมนะครับแนะนำให้เปิดโหมดนี้ไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่กลัวเนี่ยก็ปิดไว้เลยนะครับให้มันแบบเย็นแบบสุดๆเลยนะต่อมานะครับก็อันนี้เป็นเฟิร์มแวร์นะครับนี่มีเฟิร์มแวร์มาก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเซอร์วิสต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่านะว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ทุกคนอย่ามือมาจับตรงนี้นะเนี่ยซิงน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยมันร้อนนะครับอันนี้ก็คือกดปุ่ม1ทีนี่ก็เป็นการปิดเลยนะปึ๊บเปิดเนี่ยดูดิโอ้โหชอบมากเวลาตอนเปิดคือโหมดไฟเขาสวยจริงๆนะอ่ะคอนเนคไปใหม่เนี่ยมีแผ่นรองมาให้แล้วนะเราสามารถใช้แผ่นตัวนี้เนี่ยแปะไปได้เลยนะครับดีมากๆนะไม่ต้องทิ้งคราบกาวไว้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะทิ้งหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องลองดูนะครับอ่ะผมก็จะลอกนี้เลยฟึบลอกแล้ววิธีติดนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านี่ก็น่าจะเหลือขอบไปนะเวลาแบบเราจะดึงออกนะครับก็ดึงได้อุ้ยแน่นคิดว่าน่าจะไม่เป็นรอยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมลองติดดูฟึบนี่เป็นไงใช้ได้เลยนะดูดิโคตรสวยแม่เหล็กแน่นอยู่นะทุกคนเนี่ยแปะได้เลยปึ๊บปึ๊บเขย่าก็ไม่หลุดนะนี่เดินนี้ก็ไม่หลุดนะครับแต่แนะนำไม่ให้ทำนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลเทสกันดีกว่านะว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงมาครับมาดูความร้อนกันนะผมเทสในแอปรัน CPU ตัวนี้นะครับแค่40นาทีนะดูกันเนี่ย51นะครับทุกคนอันนี้เราไม่ได้ใช้ผลเทสเก่านะเราเทสใหม่เลยนะครับนี่ 51.1ต่อมานะครับอันนี้แบบติดพัดลมเรียบร้อยแล้วนะอันที่มันลดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นมีแบบข้อความเข้านะครับเนี่ยครับโอ้โห38องศานะลดมาจาก51นะครับทุกคนใช้ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูในการเล่นเกมกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงมาครับอุณหภูมิก่อนติดพัดลมนะกับเกม Call of Duty เหมือนเดิมนะครับเกมนี้อัปเดตโคตรบ่อยนะทุกคนเนี่ยอันนี้คืออัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เทสตัว Back Shark ไปก็มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะก็เลยต้องมาเทสใหม่นะครับ44นะครับนี่ตามนี้เลยปรับสุดเหมือนเดิมนะครับเกมนี้แต่เล่นแค่26นาทีนะไม่ถึง40นาทีนะครับ
ต่อมานะครับเป็นอุณหภูมิหลังติดพัดลมนะนี่อันนี้คือเล่นไป40นาทีนะครับ38องศานะทุกคนดูกราฟ APS ดูอะไรต่างๆได้เลยนะเนี่ยคือแบบมันนิ่งมากๆนะแล้วก็ตอนที่เราไม่ได้ติดพัดลมเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยช่วงหลังนะครับแค่26นาทีนะเฟรมเรทมันจะไม่ค่อยขึ้นไปถึง100เฟรมนะครับแต่นี้ที่เราติดพัดลมเนี่ยคือเฟรมเนี่ยวิ่งไปแบบ120 119เลยนะดูกราฟเดี๋ยวนี้เราต้องปรับเป็นแนวนอนนะครับปิดตรงนี้ก่อนปิดล็อกหน้าจอนะฟึบแล้วก็นอนลงนะครับอย่างนี้เนี่ยครับดูกราฟ120นะครับเนี่ยเฟรมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับกับพัดลมไฟดิจิตัวนี้นะมาครับมาสรุปกับไฟดิจิ B7X ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูข้อดีกันก่อนนะครับก็ข้อดีเนี่ยมีให้ทั้งหมดประมาณ3ข้อนะครับอันดับแรกนะครับคือตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูกนะครับราคาประมาณแบบ900ต้นๆนะครับถ้าหักโค้ดส่วนลดนะแต่ก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบประกันเพิ่ม1ปีเนี่ยก็ซื้อของศูนย์ไทยนะครับถ้าใช้โค้ดเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ประมาณ 1,200 นะทุกคนก็ลองไปกดกันดูนะเพราะว่าเป็นตัวที่ราคาถูกนะครับใช้ลดอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยไฟ RGB มีแอปปรับไฟมาให้นะครับดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาแบบพันต้นๆนะทุกคนก็ลองไปกดโค้ดกันดูนะข้อต่อมานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีแอปให้ปรับนะครับปรับไฟ RGB ปรับพัดลมปรับรอบพัดลมมีเยอะมากๆเลยนะครับปรับเรื่องของการคุมอุณหภูมินะครับการแบบกันเราเผลอวางพัดลมคว่ำไว้อย่างนี้นะครับก็มีมาให้เปิดในแอปเลยนะคือลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยข้อต่อมานะครับก็คือลมเนี่ยไม่โดนมือนะเวลาเราติดเล่นอย่างเงี้ยลมร้อนจะไม่โดนมือนะครับต่อมานะครับมาดูข้อพิจารณากันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะข้อพิจารณานะครับจะมีให้หลักๆเนี่ยข้อเดียวนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กับแผ่นแม่เหล็กอย่างเดียวเลยนะมันแบบไม่มีขาจับอะไรเพิ่มเติมเลยก็ต้องใช้แผ่นแม่เหล็กนะครับในการติดหรือว่าใครแบบมีเคสแม่เหล็กเนี่ยสามารถยึดกับเคสได้นะครับก็อาจจะต้องไปซื้อเคสมาเพิ่มเติมนะครับแล้วเวลาเราใส่เคสเล่นเนี่ยอาจจะทำความเย็นไม่ได้เท่าที่ควรนะครับก็อาจจะต้องถอดเคสเล่นแล้วก็แปะแผ่นแม่เหล็กอันนี้กับตัวเครื่องเลยนะน่าจะเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะที่ผมนำมาบอกไว้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้รีวิวอีกคอมเมนต์มา